โดยกรมอุตุนิยมวิทยาก็ได้ออกประกาศเตือนเมื่อเวลา4นาฬิกาของวันนี้นะคะว่าพายุโซนร้อนหมุนบริเวณเกาะไหหลำประเทศจีนที่มีความเร็วลมสูงใกล้ศูนย์กลางประมาณ65กิโลเมตรต่อชั่วโมงกำลังเคลื่อนตัวผ่านทางทิศตะวันตกด้วยความเร็ว20กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าพายุนี้จะเคลื่อนขึ้นฝั่งระหว่างประเทศเวียดนามตอนบนและประเทศจีนในช่วงวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและมีลมแรงโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้สำหรับผู้ที่เดินทางไปเวียดนามตอนบนค่ะช่วงนี้ควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางด้วยขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงโดยทะเลอันดามันนะคะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรส่วนอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองและเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งต่อไปอีกค่ะ